สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทำเมนูแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูครับผมเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงมีพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ครับผมเกลือผงชูรสตะไคร้กะปิปลาร้าก็น้ำปูครับผมหรือน้ำกระดูครับเป็นน้ำปูที่เคี่ยวจากปูนาครับผมแล้วก็จะมีหน่อไม้ครับวันนี้นะเขาเอามาฝากครับผมจะมีใบชะพลูครับยอดชะอมแล้วก็ใบย่านางครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมเมนูกันครับผมไปเตรียมเมนูแล้วก็มาตำเครื่องครับไปดูกันครับครับได้เวลาตำเครื่องครับผมใส่เกลือเลยครับเกลือไข่ครับครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนครับผมกระเทียมและหอมแดงนะครับขออนุญาตตำให้ละเอียดครับผมสุดท้ายก็ใส่ผงนัวครับผมชูรสครับก็กะปิครับผมตามด้วยปลาร้าเลยครับปลาร้าบราซิลทำเองครับตำโบปลาร้าเลยก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปแกงกันครับWe'll be right back.
แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูของเราก็เสร็จแล้วครับผมน่าทานมากครับผมมาทานด้วยกันครับขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ